ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหนกิ๊งให้กับรายการด้วยนะคะหอยกระป๋องมาแล้วจ้าเพื่อนสีใสค่ะเสนาหอยกอดคอป๋องกระพนขอแลกกันคนละบัตรเลยงานนี้ยืนอกรับเจ้าชู้ตัวพอขอเปิดโปรวีรกรรมสุดแสนเปลี่ยนผู้หญิงไม่จำหน้าหอยหรือป๋องใครโดนสาวหลอกให้เปย์เยอะกว่ากันแน่พร้อมป๋องกระพนเผยเพิ่งซื้อบ้านร้างหลังใหม่มาบัดๆทำเอาขนหัวลุกเพราะมีฝูงตุ๊กแกเจ้าที่บุกมาทั้งรังโอ้ยแล้วยังจะยังอยู่ไหวไหมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยพี่ป๋องแล้วเรื่องชอบลูกชายไปเกี่ยวดองกับลูกของเพื่อนดาราล่ะมันยังไงกันแน่วันนี้พูดเลยว่าเคลียร์ทุกเรื่องขอต้อนรับหอยเสนาหอยและป๋องกับพลเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคุยซับโชว์ขอต้อนรับหอยกระป๋องค่ะสวัสดีค่ะพูดถูกไหมแนะนำเหมือนลิปกับออยแต่นี่คือหอยกับป๋องรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตจะไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้ฉันไงล่ะปลอดภัยสิไม่รู้เจอหน้าสองผู้เฒ่าอ่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรก็เรียกว่ารุ่นใหญ่ในวงการแต่หลายคนจะเข้าใจว่าอุ๊ยคู่นี้เขาสนิทกันมานมนานไม่นะเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังนี่เองพี่ไปสนิทกันตกช่วงไหนใต้ตึกเมื่อกี้ครับเพิ่งเจอกันเมื่อกี้บ้าบอสนิทกันตอนไหนคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครคบอยู่แล้วจริงอ่ะจริงพี่สำหรับผู้ชายสิสำหรับผู้ชายสิผู้ชายพี่คำถามทุกคำถามหนูขอบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าพี่ตอบความจริงนะเพราะหนูอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยพี่ยังไม่เข้าวงการนะเฮ้ยใช่ผมเห็นเขาตั้งแต่เรียนคอซองเลยคอซองแล้วเต้นบัลเล่ต์อย่าบอกว่ามึงไปจีบนิงใช่เลยเฮ้ยนิงจริงเหรอหนูไม่รู้พี่อันนี้สาบานจริงว่าหนูไม่รู้ว่าเขาหรอพี่เอ้ยน่ารักแบบเด็กๆใสๆแล้วมากับแม่นะมากับแม่กับแม่แล้วใส่คอซองมาเลยแล้วเต้นบัลเล่ต์ที่พัทรวดีเทเตอร์อะไรเงี้ยพัทรวดีแล้วคุณไปทำอะไรเดี๋ยวก่อนคุณไปทำอะไรผมก็คุณไปจีบใครแล้วคุณไปหักอกใครผมจะคุยได้ไหมคุณป๋องทำจำความลับของผมไม่หมดแล้วนี่แต่ว่าจีบไปทั่วไอ้เรื่องเจ้าชู้เดี๋ยวว่ากันประวัติกันแน่นอนต้องมาว่ากันแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าเรื่องที่สนิทกันก่อนพี่ไปสนิทกันยังไงคือจริงๆแล้วผมก็มีว่าวิลลี่มีเพื่อนอยู่ประมาณคนนึงอ่ะแต่ไม่ค่อยมีใครแต่อยู่ดีๆคนคนนี้ก็เดินเข้ามาในชีวิตซึ่งคนคนนี้แวะเวียนมาตั้งแต่เป็น10ปีนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อะไรกันก็เจอกันตามแหล่งอเวจีอโคจรตลอดเวลาเมื่อก่อนเที่ยวกันได้ไงเที่ยวกันถึง 02:00 น. 03:00 น. เจอกันเขาจะไปปลายเจอจนเบื่อหน้าเหมือนแบบตลาดเริ่มวายตลาดเริ่มปิดจะมางั้นอย่างนี้นะพี่หอยเขาชอบไปกับใครน้าป๋องส่วนมากพี่หอยชอบไปคนเดียวครับแล้วน้าป๋องชอบไปกับใครผมไปกับเดอะแก๊งพวกดีเจที่จัดรายการด้วยกันแจ็คเล็กมีแจ็คเล็กมีทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่พี่หอยบอกคือเวลาไปเนี่ยเราก็จะไปตามผับตามเทคและไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปคนเดียวแล้วเวลาไปก็เจอทุกครั้งและตำแหน่งในการเจอเขาเนี่ยชัดเจนเขาประกาศอยู่แล้วหน้าห้องน้ำหญิงเขาจะยืนอยู่จุดนั้นเขายืนอยู่แล้วเขาจะแบบทนายืนแล้วแบบนะเอ้าทำไมจะให้เขายืนหลับหรือไงมันก็ต้องมีเต้นบ้างดิวะพี่คะพี่ไปยืนทำไมหน้าห้องน้ำหญิงคือคอนเซปต์ชีวิตพี่นะเอาตรงแล้วก็พูดไปแล้วล่ะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบรรยากาศการเที่ยวไม่เหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนมันจะแบบแน่นๆเลยเอาตรงๆมันแน่นมันแน่นดังๆแถวเอกมัยทองหล่อมันจะแน่นมากแน่นแล้วแบบเวลาจะเดินไปโต๊ะนู้นทีโต๊ะนี้ทีมันใช้เวลาเดินบางทีเบียดกันแต่ถ้าเรายืนอยู่จุดๆนี้ที่สาวๆจะต้องเดินผ่านมาตรงนี้คุณคิดว่าอยู่ตรงไหนหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำยังไงผู้หญิงกลัวเป็นนิ้วแน่ๆแต่ความแสบของพี่หอยคืออะไรวะถ้าพี่ป๋องไปแล้วเจอเขาเราอยากหน้าเขานะมีเราอยากจอยอ่ะเขาอ่ะเขาไม่นะเขาไม่ยอมหรอเขาไม่เรียกกูด้วยไม่ธรรมดาเราจะเรียกงี้ใช่ไหมใช่ผมจะเพราะอะไรเพราะรู้คือจริงๆแล้วมันเหมือนแย่งจุดโฟกัสลืมแล้วเราคำนวณแล้วมาอยู่ด้วยกันจะแบบว่าเด่นไปมันเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะมาเด่นๆเลยคนเดียวอย่านะแล้วคนเดียวแล้วก็จะยืนอยู่ตรงนี้ยืนจองอยู่ตรงนี้หรือชอบสเปคเดียวกัน
ก็เดี๋ยวพี่อย่าเดทแอร์แล้วมองหน้ากันแล้วทำอย่างไรมองกันว่าจะบอกดีหรอสเปคเป็นยังไงอ่ะพี่ป๋องว่าสเปคของพี่หอยเป็นยังไงพี่หอยน่าชอบผู้หญิงน่ารักสวยแล้วก็มีความเซ็กซี่เด็กอันนี้เด็กอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้น่าจะสเปคเดียวกันคือนี่ก็ชอบเด็กไอ้เราก็ชอบเด็กแล้วก็เซ็กซี่เนี่ยเขาก็เหมือนกันเหมือนกันก็น่าจะเวทผู้หญิงเหมือนกันถ้างั้นเอาทางพี่หอยก่อนเคยใช้เวลาจีบผู้หญิงนานสุดเยอะสุดยังไงคือจริงๆเมื่อก่อนต้องบอกว่าเราไม่เอาเห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าหรอกเราก็แค่อยากเดินดูหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเขาเราไม่กล้าให้สมมติให้ไลน์เงี้ยเราไม่กล้าให้ก่อนถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวคือเพราะเดี๋ยวนี้เมื่อตอนนั้นน่ะเที่ยวมันจะมีอยู่ยุคนึงที่เขาจะเป็นแบบว่าดูมองสิมันเหมือนรู้ความดูหนิงมันจ้องหอยแบบตั้งใจฟังไงจ้องแบบมันจ้องเหมือนคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราต้องระวังตัวนิดนึงเขาอาจจะมากับโต๊ะตรงนู้นแล้วก็มาเดี๋ยวจะมีเรื่องราวกันเราต้องทดสอบจนแบบไอ้นั่นแล้วจนคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วค่อยแลกเบอร์กันแลกไลน์เดี๋ยวนี้แลกไลน์หรือเมื่อก่อนแบล็คเบอร์รี่ไงอะไรนะแล้วตอนไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่อ่ะตอนแบล็คเบอร์รี่ก็ตอบน้องที่เราอะขอเบอร์อะไรอย่างงี้ไงขอเบอร์เออมันขอเบอร์ก็ขอเบอร์แล้วก็คุยคือจริงๆเราจะมีไงเราจะมีเบอร์แล้วก็มีไลน์ไลน์เวลาเราจะส่งรูปเราก็คือเดี๋ยวนะหมายถึงว่าผู้หญิงทุกคนของพี่เนี่ยจะได้รับข้อความบอดแคสต์ตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อความสิ่งที่พี่หอยส่งให้ผู้หญิงที่ขณะจีบอยู่คือรูปโป้ตัวเองจริงเหรอไม่ใช่โป้เห็นหมดนะเขาจะมีแบบซิกแพคแล้วเขาก็จะถ่ายมุมสูงใช่แต่อีกรูปนึงคือกินกาแฟใช่ไอ้นี่อย่าว่าเลยมันก็เคยโดนแต่คือหมายความว่าไม่ใช่เพราะผู้หญิงผู้ชายอย่างพวกเรามันก็ทรงพี่หนูโชคดีมากเลยนะชีวิตได้ร่างลายกับพี่หอยอ่ะขอโทษนะผู้เคยโดนยังไงหยุดพี่หอยหยุดเลยผู้เคยโดนยังไงแสดงว่าผู้เคยหลุดโดนเพราะพี่หอยกดพลาดใช่ป่ะหนูไม่โดนกับตัวแต่คนใกล้ตัวหนูโดนหมดไหนเล่าให้พี่ฟังซิให้เอ่ยชื่อไหมเขารู้ทั้งประเทศพี่รู้ละพี่รู้ละเพื่อนสนิทเราใช่ไหมที่เป็นน้องเซ็กซี่เหมือนกันเซ็กซี่เซ็กซี่มีอีกเกาหลีก็โดนเกาหลีก็โดนโอ้โหน้องจีน้องจีน้องจีก็โดนหมดอ่ะก็มีไลน์ใครกูส่งหมดอ่ะก็แต่ว่ามันคงส่งหวานแหละมันคงกดทีแล้วก็ไปฟึบเลยอย่างเงี้ยผมเคยนะผมเคยพลาดมากมากไปส่งให้ใครเป็นผู้ใหญ่ในวงการเลยผมไม่กลับขอโทษนะผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าโอเคเลยถ้าผมพูดเนี่ยคุณจะรู้คือเขาเป็นระดับเลยอะระดับผู้ใหญ่มากอักษรย่อช่องไหนอะไรนะอักษรย่อช่องไหนคะ work point พี่ตาปัญญาไม่รู้ผมขอโทษนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ใช่พี่ตาแต่โดนไปแล้วแล้วเขาก็ไลน์กลับมาหอยทำไมส่งอย่างนี้ให้พี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดว่าพี่เป็นเกย์แล้วภาพที่ส่งคือภาพอะไรภาพแบบว่าใส่ไม่ได้ใส่อะไรครึ่งตัวแล้วก็สยายผมอยู่บนห้องน้ำนี่ใส่อย่าส่งมาให้พี่เลยแหมถ้าเป็นไปได้นะจะไปขอรูปจากเพื่อนแล้วเอามาขึ้นอินเสิร์ตให้แต่น่าจะไม่ทันมันไม่ทันแล้วไงรายการสดเนี่ยคิดอะไรอยู่คะกดพลาดไม่ได้คิดกดพลาดเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่น้าป๋องอ่ะน้าป๋องเป็นอย่างเขาบ้างไหมของน้าป๋องไม่เป็นอย่างนี้ครับคือพี่เป็นคนไม่ค่อยส่งรูปแล้วพี่ส่งอะไรจีบยังไงเออของพี่ก็ใช้วิธีการจีบก็เราผู้ใหญ่แล้วก็ชอบเด็กไม่เอาดิเอาแววตาเหมือนสมัย10 ปีที่แล้วได้ป่ะไม่เอามันเหมือนแววตาพี่ไม่ก็หมดแล้วอะไรอย่างงี้ไม่พี่อย่าตอบเป็นทางการดิไม่ก็แต่ก่อนก็เหมือนกันก็เวลาไปเที่ยวตามผับตามเถียงเงี้ยเจอคนไหนสวยแล้วก็แต่ตัวเราไม่กล้าส่วนมากคือจะให้ลูกน้องทีมงานเนี่ยเข้าไปแซะก่อนเข้าไปชาร์จเขาเรียกเข้าไปชาร์จก่อนเข้าไปชาร์จก่อนมีผีอยู่ข้างหลังมีคนเกาะหัวหรืออะไรไงเข้าไปชาร์จหมายถึงว่าถ้าเราชอบโต๊ะนี้เราก็ได้น้องที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยช่วยแอบเดินไปขอเบอร์หน่อยส่วนมากเราจะเป็นแบบนี้แล้วพอได้เบอร์มาเราก็ค่อยโทรไปจีบแต่ยุคพี่เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มีไลน์ยังไม่ก็คือขอเบอร์ถูกไหมแล้วก็โทรไปแล้วก็จะเป็นยุคที่มันเป็นเพจเจอร์จะเป็นพวกโฟนลิงก์แผงลิงก์ก็ส่งข้อความไปจีแต่พี่ยังได้เปรียบเพราะว่าพี่สนิทกับเจ้าที่ไง
เขาเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นผีให้แบบทุกที่สะกิดได้เออในมุมพี่ป๋องคิดว่าพี่ป๋องจีบแบบเนี้ยมันก็ได้ผลแบบพี่แต่แบบระดับพี่หอยเวลาจีบแบบนั้นอ่ะคิดว่าเขาได้ผลไหมเวลาส่งรูปได้สิพี่หอยเป็นคนน่ารักนะค่ะเขาเป็นคนน่ารักตัวเขาป้อมป้อมตี้ตี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็แม้พวกสูงปอมแม้พวกแบทพิทโอ้โหพวกแอนดิวโอ้พวกนี้เด็ดต่างคนต่างก็มีเสน่ห์ในการจีบแตกต่างกันเอาอย่างนี้หนูจะมีเป็นหัวข้อพี่ลองพูดความจริงของในมุมแต่ละคนนะว่าพี่เสียกันไปเท่าไหร่เอางี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกสดๆนี่นะมันถ่ายทอดสดนะห้ามโกหกห้ามโกหกว่าถ้าโกโกหกขอให้ส้มโอเนี่ยคุ้มลูกหนีออกจากบ้านพอแล้วเอางี้เลยนะงั้นเอางี้ทีละข้อเลยทีละข้อเลยชมพู่ก่อนเลยเรื่องแรกเลยตอนสมัยแบบจีบเด็กเนี่ยเสียค่าหน่วยกิตแพงสุดเท่าไหร่ใครก่อนห้ามคิดนานใครตอบได้ก่อนตอบเลยของพี่ก่อนนะของพี่เป็นมอเอกชนค่ะก็เทอมหนึ่งพี่จำตัวเลขได้ไม่เป๊ะแต่ก็น่าจะหลายหมื่นต่อเขาเรียกต่อเทอมป่ะหลายหมื่นคือเอาตัวเลขจริงๆตัวเลขไม่เป๊ะแต่ก็ประมาณเทอมเงิน 30,000 40,000 กี่คน2ถึง3คนทำไมหยุดคิดทำไมหยุดคิดเมื่อกี้ต้องเกินเมื่อกี้ตอนกี่คนตอนหนิงถามผมเห็นจังหวะกี่คน2คนแล้วต่อเทอมไม่ใช่ต่อปีนะเทอมนึงนะครับ2ถึง3คนพี่ทุ่มเทขนาดนั้นน่ะได้อะไรก็ได้ความสุขพูทำไมตอนนั้นนะไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเก็บตังเรียนเองเลยน่าจะโทรมาหลอกตังนับของพี่หอยล่ะพี่หอยค่าหน่วยกิตสูงสุดโดนกี่บาทสูงสุดใช่ไหมอย่าคิดนานเลยไม่กำลังนึกถึงมันนานแล้วน่าจะ 15,000กี่คนครั้งละกี่คนพี่หอยครั้งละกี่คนอะไรนะครั้งละกี่คนอะไรนะครั้งละกี่คนทำไมไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยิน5 คน15,000 5 คนอ่ะเข้าใจเรื่องมหาลัยด้วยนะแล้วเขาชอบนะเขาชอบแต่เด็กเอกชนไม่จริง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 แล้วก็เฉลี่ยกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลแต่ส่วนใหญ่ชอบมาทางเอกชนเอกชนโดนชอบเอกชนต่อไปนั่นเรื่องในอดีตนะเราต้องย้อนไปในอดีตนี่เรื่องในอดีตอดีตที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี่เองคุณช่วยเขียนแคปชั่นข้างล่างเนี่ยที่ข้างล่างเนี่ยเรื่องในอดีตทั้งนั้นอ๋อไม่เรื่องในอดีตทั้งนั้นตอนนี้แคปชั่นเราขึ้นว่าแลกคนละหมัดเสนาหอยของกระพลเปิดโปงแต่ต้องย้ำนะในอดีตในอดีตเพราะมีผลต่อครอบครัวในประเทศไทยต่อไปค่าเช่าห้องกี่ห้องค่าเช่าห้องส่วนมากมันจะเป็นครั้งเพราะว่าครั้งเป็นแบบข่าวครั้งคืนหรอพ่อแล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องประจำกับห้องที่วันนี้พูดเลยพี่เป็นโรงแรมห้องผ่านมานานแล้วมันก็เป็นโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นค่าห้องเข้าห้องสมัยก่อนก็ไม่แพงมากก็ตกแล้วห้องประมาณ 3,500 4,500 อะไรเงี้ยครับจ่ายให้เขาต่อเดือนจ่ายให้กี่คนพ่อตอนนั้นก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ครับประมาณ2 คนอะไรอย่างเงี้ย2 คนพี่หอยค่ะค่าเช่าห้องพี่หอยกี่ห้องคะคือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีเกี่ยวกับค่าเช่าห้องอย่าบอกนะเราไปแถวใต้ทางด่วนอย่างเดียวเห็นเป็นตัวตุ่นหรือไงมีอะไรกันได้ใต้ทางด่วนได้คือจริงๆเรื่องค่าห้องไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นของมากกว่าค่าเช่าห้องของผมไม่มีของเช่นของเช่นทีวีตู้เย็นมือถือตู้เย็นจะเยอะหน่อยตู้เย็นด้วยซื้อตู้เย็นให้อย่างเงี้ยเหรอตู้เย็นก็ประมาณตู้ประมาณนี้ไม่ใช่ตู้ใหญ่นะทำไมเขาอยากได้ตู้เย็นอ่ะก็ในห้องอะส่วนมากเป็นอพาร์ตเมนต์ป่ะมันก็จะไม่ได้ตู้สูงนะมันก็เป็นตู้เตี้ยนะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเอาตู้สูงไว้ก่อนเพื่อมันจะได้โดดเด่นเวลาถ่ายรูปเราจะได้รู้ว่าเราอยู่กับเขาตลอด พี่เสียตู้เย็นไปประมาณกี่ตู้เอานี้ไหมเอาจริงๆผมนับไม่ทันตู้เย็นเนี่ยนะพี่ผมบอกเลยนะผมเดินไปที่ Power Mall บางกะปิยังไม่ถึงชั้น Power Mall เลยไอ้พนักงานอะมองลงไปปั๊บเห็นผมกำลังจะขึ้นปั๊บตะโกนเลยพี่หอยวันนี้เอากี่คิวจริงเหรอพี่ไม่หนิตู้เย็นมันราคาไม่แพงไม่ใช่ผมเข้าใจแต่ว่าคือซื้อของให้เด็กอะทำไมเป็นตู้เย็นอะทำไมไม่เป็นพวกกระเป๋าเด็กถือลองในยุคนั้นกระเป๋าถือไปก็ไม่รู้ไม่อะไรแต่ตู้เย็นแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะที่แปะไว้เบอร์5แม็กเน็ตแม็กเน็ตเป็นรูปเราเหรอ
เอาลูกเราไปแปะด้วยอานจังเลยแล้วมาบอกอะไรในรายการเนี่ยทีวีล่ะทีวีล่ะทีวีไม่ทีวีไม่เอาทีวีไม่พี่ของมีทีวีไหมมีฮะมีมีก็เป็นคนแบบเวลาที่อยู่ห้องเขาหรือว่าเวลาที่อยู่กับน้องๆอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นทีวีมันเล็กเงี้ยเราก็เป็นคนแบบเราก็อยากดูที่มันจอใหญ่เขาก็ไม่ได้ดูอะไรอ่ะพี่ดูอะไรกันนะก็ดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยน้องดูหนังช่วงนั้นไม่มีเน็ตฟลิกไม่มีไม่ยุ่งนะไม่มีก็ซื้อให้ก็ซื้อให้เพราะว่าเราก็อยากดูด้วยเพราะที่เราไปอยู่แล้วเราเห็นจอเล็กอ่ะ14นิ้วมันก็เล็กไปก็อยากได้ที่มันใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยกี่เครื่องพี่ก็หลายเครื่องครับก็เสียไปหลายเครื่องก็หลายเอาตรงๆนะตอนนี้พี่ไม่ค่อยสบายใจแล้วทำไมอ่ะช่วยขึ้นจริงๆนะเรื่องในอดีตทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ช่วยขึ้นให้พี่ด้วยเอาอย่างงี้ของชิ้นใหญ่ที่เราได้ข้อมูลมาไม่รู้พี่หอยได้ซื้อหรือเปล่าแต่พี่ป๋องก็เสียแน่ๆไปกับรถยนต์มันก็ซื้อมึงอย่ามาโกหกไอ้หอยมาเล่าให้พี่ฟังเขาก็บอกไม่มีจะพูดทำไมเนี่ยรถมันแพงกว่ารถพี่อีกเราที่ซื้อให้เหรอใช่พี่เสียไปกี่บาทพี่เสียไปกี่คันด้วยกี่บาทด้วยคันเดียวคันเดียวแต่คือของพี่ฮอนด้าซีวิกก็หลายตั้งอยู่นะก็ยุคนั้นก็มาสัก 2-3 แสนพี่ซื้อให้แล้วให้เขาไปด่าหรือพี่ทั้งหมดเลยไม่เลยวันที่ไปซื้อนี่เลยเธอมานี่เงินสดเหรอพี่ค่ะค่ะป๋าชื่อเลยเซ็นชื่อเลยชื่อชมพู่เลยลูกแล้วพี่ก็จ่ายตังค์ฟึ่มเชิญเดี๋ยวพี่จ่ายหมดเลยเงินสดเลยทำไมต้องเป็นหนี้เขาตอนนั้นล่ะไม่เอา 200,000 กว่าบาทสมัยก่อนโอ้ยนี่ให้กับคนอื่น 2-3 แสนใช่เซ็นเงินสดเลยใช่ตอนนี้ภรรยาตอนนี้ขอเงินกินข้าวคุณตบคว่ำเลยนี่อันนี้เอาแล้วพี่หอยล่ะพี่ป๋องเขาซีฮอนด้าซีวิก 200,000 กว่าบาทพี่หอยรถผมว่าของผมน่าจะ 500,000 ขึ้นรถอะไรพี่ฮะกี่คันน่ะคันเดียวคันเดียวผมจำยี่ห้อไม่ได้นะแต่ด้วยความรักนะอันนี้คุณได้ยินคำว่าแฟนคลับไหมค่ะนั่นแหละแฟนคลับไปแล้วคือที่ผมให้เพราะว่าผมรักเขานะใช่จริงเพราะว่าความรักแล้วก็บ้านเขาลึกบ้านเขาอะไรเราเป็นห่วงพอเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะเวลาเขาเดินแบบสมมติว่าต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบ้านลึกมันจะทำไงเราก็เลยคิดว่าเราให้เขาดีกว่าใช่แล้วเรามีคันเดียวด้วยเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์หน้าแห้งอยู่ปีเรารถให้เขาอย่างเงี้ยหรอพี่ทั้งหมดที่เล่ามานี่เป็นเรื่องอดีตจริงๆนะคุณผู้ชมแต่อยากถามพี่คิดว่าตอนนั้นอะคิดว่าตัวเองโดนหลอกไหมไม่เฮ้ยมันมีความสุขจริงๆนะบางทีเขาพูดมาเนี่ยเราก็บางทีเราแกล้งไม่รู้มันก็ได้บางทีแกล้งไม่รู้มันก็ได้แต่เรารู้สึกมีความสุขกับการที่พี่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะบ้านไฟดับเอาทำไมไม่ไปไฟดับอ่ะเขาตัดไฟตัดนะเนี่ยพัดลมก็ไม่มีมันร้อนนะพี่อะไรไม่มีข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาหวานนะแต่เราเอาหน้าเราชอบรักเขาหรือเราชอบเขาก็ด้วยความสุขของเขาก็ไม่เป็นไรก็ได้มันไม่ได้เรียกว่าหลอกพูดแต่ว่าเขาไม่ได้หลอกเลยเพราะแต่ละคนที่เราเคยคบกันมานะพี่ว่ามันเป็นความสุขอย่างที่พี่หอยบอกเขาให้เราเต็มใจเมื่อก่อนนี้มันแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบเฮ้ยพี่ต้องเล่าหรือไม่ฮะเราเองอ่ะเราเห็นว่าเขาลำบากเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเด็กกว่าเราเราโตกว่าเขาขณะที่เขายังเรียนอยู่แต่เราทำงานแล้วเราก็ให้มีมุมมองว่าเฮ้ยเราพอมีกำลังอะไรที่พอซัพพอร์ตเขาได้เราก็อยากซัพพอร์ตเขาในทุกๆอย่างเป็นมุมความสุขในฝั่งเราเป็นความสุขไม่ได้เป็นการหลอกเลยไม่ได้แบบเยอะๆอยู่แล้วเคยนะเคยแบบว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นปั๊บแบบก็พี่คะไปที่นั่นไม่รู้กระเป๋าอันเนี้ยไม่รู้มีป่ะที่นั่นเราก็รับรูปมาโอเคเราก็เดินไปหาโอ้ไปหาร้านไม่มีเลยวะทำไมไอ้แดงๆกระเป๋าแดงๆอันเท่านี้ไม่มีเลยวะเลยเดินเข้าไปในอิเซตันของญี่ปุ่นปื้มเฮ้ยบ้าแล้วแดงปุ๊บพอไปมอง80,000ซื้อไหมรีบไลน์เลยบอกไม่มีนะก็ไอ้เป็นใบแค่นี้ใบแดงๆอ่ะขยี้อะไรไม่รู้80,000เงินในกระเป๋าไม่เที่ยวยังมีไม่ถึงเลยโอ้จะซื้อ80,000ไลน์กลับมาบอกเลยว่าไม่มีไม่คือที่หาทั่วแล้วนะเนี่ยไม่ว่าจะไปชินชูกุไม่ว่าจะเป็นที่ไหนพี่ไปดูมาหมดแล้วไม่มีเก่งมากพี่แล้วโดยส่วนใหญ่อะที่พี่จบทุกครั้งที่จบกับคนที่เราคุยเนี่ยพี่จบเป็นยังไง
ใครหายป่ะของพี่จบดีนะพี่จบดีสมมติที่ผ่านมาเวลาที่เลิกกันแล้วกับน้องๆอ่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่มันกลับมากลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่กลายเป็นน้องอะไรเงี้ยเวลาที่เราทำร้านตอนนั้นน่ะลองจำได้ว่าคนที่เลิกไปอ่ะก็ยังแวะเวียนมากับแฟนใหม่เขานะมานั่งกินข้าวที่ร้านหรือบางคนที่เขายังไม่มีแฟนแต่เราเลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาแวะมาหาเราที่ร้านก็กลายเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหามันก็หายไปนะแบบบางทีเราคุยหายเหรอคือไม่รู้ด้วยไม่ได้แบบเอ้ยถ้าเป็นอย่างงี้ไม่มีเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นคนยังไงแบบก็คุยนู่นคุยนี่คุยนั่นบางทีเราเลื่อนเบอร์แบบปึ๊บๆสไลด์คนนี้แล้วคนเนี้ยไม่ได้คุยนานๆมันก็จะไหลๆลงไปข้างล่างแล้วก็ลืมเฮ้ยบางทีสไลด์เอ้าทำไมกูไม่คุยคนเนี้ยหายไปไหนเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบหายๆกันไปอะไรแต่พี่รู้มั้ยว่าวิธีการแบบเนี้ยทำให้ผู้หญิงเจ็บมากเลยตายจริงป่าวเนี่ยไอตอนที่เห็นกระเป๋าแล้วบอกไม่เจอไอตอนเห็นกระเป๋าที่ไม่เจอมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วิธีการอย่างพี่หอยเนี่ยเชื่อมั้ยว่ามีผู้หญิงเจ็บเพราะเขาหลายคนเฮ้ยบ้าคือเขาจะเป็นเวลาเขาคุยเขาน่ารักเขาก็โอเคน่ารักมากแต่ถึงเวลาถ้าอารมณ์ที่แบบว่าเขาไม่โอเคเขาก็จะเหมือนแบบช้าๆช้าๆสโลว์ไม่แอคทีฟอ่ะแล้วมันทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะมันรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมไม่เหมือนเดิมคือพี่ผู้หญิงเจ็บเยอะนะเดี๋ยวคุณเคยรู้สึกอย่างนั้นกับพี่หรือว่าเคยจีบกันวะไม่แต่ว่าผู้หญิงบางทีจะใจออกกับคนที่เอาใจแล้วใช่อย่างนั้นไงพี่บางทีรักไปแล้วอ่ะมันเผลอใจไปแล้วแล้วพี่ถอยห่างแล้วพี่ถอยห่างคือจริงๆนะไม่เคยตั้งใจถอยห่างใครเลยค่ะแต่มันด้วยเวลาไปแล้วเขาก็คงคุยกับคนอื่นด้วยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็เฮ้ยอันนี้ดีกว่าเคยบอกผู้หญิงเลยนะถ้าคบกับพี่แล้วรู้สึกว่าเจอใครที่ดีกว่าพี่ไปได้เลยเคยมีด้วยพี่เคยโดนไหมโทรหาปึ้งพี่เดี๋ยวเจอที่นั่งเล่นนะเราก็ปึ้งตะตึงตึงตะตึงตึงคุยปึ้งเสร็จพอมาปั๊บพี่เราเคยคุยกันไว้ถ้าสมมติเราเจอคนที่ผู้หญิงที่ดีกว่าไปเจอคนที่ดีกว่าก็ไปเลยนะเขาบอกได้ใช่เคยคุยอย่างนั้นพี่หอยหนูจะแต่งงานเฮ้ยพี่ไม่พร้อมอ่ะพี่ยังไม่พร้อมพี่ยังไม่พร้อมจริงๆแล้วเขาก็พูดมาว่าไม่ใช่กับพี่แล้วกับอีกคนนึงฮะจริงแล้วบอกเฮ้ยดีใจเราตรงหน้าเขาก็บอกเฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแต่กลับบ้านปะกลับบ้านล่ะเรานั่งอยู่ข้างหน้าจนถึงตีสี่ครึ่งมีแต่คนเดินมาถามพี่หอยเป็นไรพี่หอยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรอย่าวางมือบนบ่าน้ำตาพี่จะไหลวางปั๊มน้ำตาไหลอ่ะโหก็มีฟิลนี้เหมือนกันมีฟิลพี่หอยแล้วเขาลือกันว่าจริงๆพี่เน้นจีบเอาปริมาณไม่ค่อยมีคุณภาพจริงไหมไม่จริงไม่จริงตาแข็งคุณภาพคุณภาพเด็กเขาสวยทุกคนนะในที่พี่เจอเหมือนแบบพี่เจอพี่จีบไปแบบเรื่อยอ่ะคือเท่าที่พี่ป๋องเห็นน่ารักทุกคนน่ารักจริงแต่ไอ้วิลลี่มันจะชอบอัมผมตลอดแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนกันเวลาอัมกันออกทีวีถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่อัมกันขนาดนั้นจนพวกเราก็เชื่อหรอกก็ไอ้วิลลี่อัมแต่ละครับเฮ้ยหอยเดี๋ยวนี้คุณมีแฟนเป็นนกเงือกเหรอแม่วันนั้นน่ะพี่จะเลี้ยงข้าวนี่นะเอาเม็ดต้นไทรเนี่ยนะวางปั๊บผู้หญิงเขาร้องอย่างเงี้ยดูมันอัมอย่างเงี้ยมันอัมจริงไหมล่ะมันก็เล่นๆแหละจริงๆมันชอบแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ชอบคนสวยเอาตรงๆว่าชอบคนสวยสวยทุกคนพูดที่หนูพูดที่ถามว่าปริมาณไม่ได้คุณว่าหนูไม่ได้พูดถึงลักษณะของผู้หญิงนะผู้หญิงที่พี่ป๋องไอ้พี่หอยจีบสวยแล้วมีแบบดีทุกคนแต่เหมือนแบบพี่จีบเยอะอ่ะอ๋อจีบหวานนี่เหรอหวานเน้นปริมาณที่จีบหวานอันนี้ยอมรับใช่ไหมอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับเพราะว่าเมื่อก็หน้าตาอย่างเราอ่ะก็อย่างเราอ่ะเราก็ต้องยิงไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะยิงไว้ก่อนเผื่อเขาสนใจเราแต่ละคนเราก็คุยด้วยดีๆนะเราไม่นั่นนะถึงเราจะเที่ยวหรือแต่เราไม่ไปแบบเฮ้ยแบบไม่ดีกับเขาอ่ะเราคุยดีหมดแหละจริงๆแล้วอย่างคนล่าสุดเนี่ยหูยต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็คบกันแบบดูท่าทางจะไปรอดแบบยาวด้วยน่ารักมากๆเลยคือจริงๆนะที่คุณบอกว่าเอ๊ะทำไมผมเจอคุณป๋องมาตั้งนานนะไม่ฉันไม่ยังไม่สนิทแต่พอเพิ่งมาสนิทกันผมไม่น่าเชื่อเลยดวงมันจะสมพงกันขนาดนี้ชื่อแฟนเขากับแฟนผมชื่อเดียวกันเดี๋ยวก่อนนะชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นแฟนพี่ชื่อเค้กส้มผมพี่ส้มโอเอาแล้วส้มไงคือจริงจริงคนนี้เนี่ยชื่อส้มแต่เขาเคยแบบว่าทำงานแบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกทำเบเกอรี่ไม่ใช่ทำเบเกอรี่ทำแบบเหมือนไอ้ต้นหอมอะ
ต้นหอมอ่ะตอนแรกที่ไปทำงานแบบนั้นอ่ะเออไปต้องมีชื่อสองพยางต้นหอมใช่ไหมอันนี้เขาชื่อเค้กใช่ไหมก็เลยเป็นเค้กส้มก็คือส้มเนี่ยนี่ส้มโออันนี้ส้มโออันนี้เค้กส้มดันชื่อส้มเหมือนกันส้มเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยบุคคลชื่อส้มเหมือนกันก็ทำให้ผู้ชายที่เคยเจ้าชู้มากๆหยุดเจ้าชู้เจ้าชู้หยุดจริงๆเหรอพี่คุณทำพิธีกรได้เนียนเอาตรงๆนั่นเองนะค่ะพี่หนึ่งแบบเนียนเอาเรื่องที่เข้าแบบม้วนเข้าเรื่องที่แบบเฉียบขาดแหมพี่ก็พี่อ่ะเป็นอาจารย์หนูในอดีตเนี่ยเหมือนเขารู้ความลับกันพูดเหมือนเขารู้ความลับกันแต่ดูได้ข้อมูลว่าพี่ป๋องอ่ะเป็นคนให้นิยามในเรื่องของรักแท้กับพี่หอยพี่หอยก็เลยเชื่อในเรื่องรักแท้ทำให้มีเค้กส้มในวันนี้ใช่พี่ไปบอกอะไรคืออย่างเงี้ยที่เราว่างกันทีแรกก็คือก่อนเนี้ยมันวนกันมาพี่หอยเนี่ยมันเจอกันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอกันแบบจริงจังไม่ได้คุยแบบจริงจังเลยจนช่วงหลังเนี่ยมาเจอตามรายการบ่อยมากเวลาที่มีพี่หอยก็มีพี่ป๋องมีพี่ป๋องมีพี่หอยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแบบอ้าวหอยอ้าวมาก็เจออีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกันปรากฏว่าเรื่องของวิถีของความรักเขากับพี่คล้ายๆกันหลายเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเหมือนก๊อปปี้กันมาจนวันนึงบอกว่าพี่มีคู่และมีลูกแล้วเขาไม่มีแล้วตอนนั้นเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เอาแล้วมันเขาผิดหวังความรักมาเยอะแยะมาแล้วก็บอกไม่เอาละเขาไม่อยากอยู่เขาไม่อยากมีใครละพี่บอกว่าไอ้หอยไม่เป็นไรวันนี้คิดแบบนั้นก็ได้แต่วันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่เหวี่ยงคนที่ใช่อ่ะมาให้เองแหละแล้ววันหนึ่งก็พี่ก็เฮ้ยคนนั้นก็ถูกเหวี่ยงมาให้เขาจริงๆไม่น่าเชื่อแต่ว่าอย่างนี้จริงจริงผมตอนนั้นผมก็ยังไม่เอาเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่เป็นไอดอลของผมในการใช้ชีวิตเพลย์บอยแล้วก็วันหนึ่งพี่บอกเฮ้ยยังไงไม่แต่งงานไม่มีลูกไปก่อนเลย2คนแล้ว2คนแล้วนี่งานดีมากอ่ะแต่อย่างของพี่หอยเนี่ยกับน้องเค้กโซเมงอ่ะอายุห่างกัน25ปีอ่ะพี่พูดได้แง่ว่าเป็นลูกพี่ก็ได้อ่ะตอนแรกเอาบอกตรงนะเออทำไมเอาบอกตรงนะค่ะพี่มีรู้พี่มีรู้ไม่รู้ว่าห่างกัน25ปีจริงแล้วมันคุยเพิ่งเช็คหลังๆแค่นั้นเองไม่แล้วคุยกันยังไงอ่ะผมไม่ได้สนใจเรื่องว่าพศตรงๆนะอ้ามรู้ว่าเกิดมันก่อนวันวาเลนไทน์ก่อนวันที่14กุมภาคือวันที่13แต่ไม่เคยไม่ได้ถามเลยคือคนคนนี้เจอกันมาตั้งนานแล้วก็ค่อยๆคุยก็อยู่ในช่วงถึงอุ้มก็ยังคุยอยู่ยังคุยกับหลายๆคนอยู่เป็นคนที่ได้รับการหวานด้วยไหมพี่ใช่ถ่ายรูปซิกแพคแก้วกาแฟโดนทุกวันโดนทุกวันเอาตรงคนนี้แบบผมก็ส่งไปเขาก็ได้รับเขาก็โอเคก็เออหัวเราะแห่แต่น้องคนนี้จำได้ว่าช่วงแรกที่พี่คบอ่ะพี่ก็ไม่มั่นใจแล้วพี่ก็ยังเจ้าชู้อยู่แต่น้องเขามาทำอะไรกับพี่ทำให้พี่รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่พี่อยากอยู่ด้วยคือต้องบอกนะว่ามันมีเหตุการณ์ก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปแบบก็คุยกับคนอื่นไปด้วยมันมีเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยมันค่อนข้างรุนแรงถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาคงไปแล้วแบบเขาคงประมาณนะครับว่าจับได้ว่าเราคุยมันมีคุยอีกอ่ะมีอีกอ่ะมีอีกมีคนที่ไม่รู้นับไปถ้วนเลยมีอีกเอามือหนูใช่ไหมไม่พอแท้ไม่พอพัชนงว่าจริงๆเลยหน้าตาแบบนี้คิดดูคือจริงๆแล้วพอปึ้งเสร็จปั๊บแล้วเขาปึ้งผมอ่ะนึกในใจเลยค่ะคงต้องเลิกคงคือพอเราตกลงแบบว่าเออลองคบกันดูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ปึ้งแต่เสร็จแล้วปั๊บเขาพูดอย่างนั้นเสร็จปั๊บผมนึกในใจว่าวันนั้นเขาคงเดินออกจากชีวิตผมไปแล้วค่ะแต่เขาพูดคำเดียวว่าพี่หนูรักพี่นะแค่นี้เราบอกเฮ้ยมีผู้หญิงประมาณนี้กับคนอื่นไม่รู้นะกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาพูดแบบนี้กับเราด้วยเหรอวะมีคนให้อภัยแล้วบอกไม่น่าลืมซึ่งไม่น่าให้อภัยตอนนั้นทำไมหนูพูดแบบนี้พี่เหม่งกับตัวกับเอาแล้วไงว่าแล้วเรื่องจริงใช่ไหมหนิงอยู่ที่แม่ใช่ป่ะอยู่ที่แม่เขาอ๋อตอนนั้นเขาไปเด็กแม่เขาไม่อยากให้คบกับตัวตุ่นอันนี้ล้อเล่นนะลูกเขาอาจจะต้องไปอยู่ในรูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงผมนึกตรงนั้นพอตอนเขาพูดอ่ะผมนึกถึงคำที่พี่ป๋องพูดเลยว่าเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงมาเฮ้ยมันเหวี่ยงมาจริงว่ะมันเหวี่ยงมาจริงโดยที่เขารักโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบเออก็รักพี่นะแล้วก็น้ำตาก็คอนิดนึงเรามั้งโอ้ตายแล้วเป็นครั้งแรกที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมน้ำตาคลอเบ้าเลยแล้วแบบเออขอโทษขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วพี่จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเปลี่ยนตัวเองเลยไหมแล้วผมก็ไม่เคยทำเลยแล้วพี่ก็เปิดตัวแฟนจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวคิดถึงขั้นแต่งงานยังพี่ตอนนี้คือผมบอกกับเขาแล้วว่าผมอ่ะก
การแต่งงานเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำในชีวิตคู่แบบแต่งงานนะแบบมีพิธีการเป็นคนไม่ชอบใส่สูทไม่รู้เป็นไรตัวหัวชอบใส่สูทได้พี่ก็ใส่อย่างนี้ก็คือเห็นคือไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่ก็เกรงใจคุณแม่เขาคุณแม่เขาอายุมากกว่าพี่เท่าไหร่น้อยกว่าผมอีกเล่ามาฟังสิเวลาเจอแม่ได้ไงไม่เป็นไรเอาแล้วพูดเรียกคุณแม่น้องเขาว่าอะไรตอนนี้ยังเลี้ยงไม่ถูกตรงๆนะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะแล้วแม่เขาเรียกพี่ว่าอะไรเขาไม่เรียกอะไรก็หอยอะไรอย่างเงี้ยมั้งหอยแต่หน้าหอยอะไรอย่างเงี้ยคือเคยคุยโทรศัพท์กันหรือว่ายังไม่เคยเจอแบบจัดๆเลยอ่ะไม่แบบจัดๆต่อประจันหน้าเนี่ยยังไม่เคยหรอกแต่คุยโทรศัพท์กันแล้วแต่ก็คุยผ่านทางน้องส้มมาแหละแบบก็คือแต่สุดท้ายเขาก็หอยก็ตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดกับลูกเขาอ่ะที่เคยพูดบอกว่าดีนะก็อย่าทิ้งเขานะลูกเขาอายุเยอะแล้วซึ่งจริงๆแล้วคือแม่เขาอ่ะเป็นน้องผมแม่เขาเป็นน้องไม่รู้จะเรียกแม่หรือเรียกน้องดีจะเจอนะเฮ้ยน้องแม่อะไรไม่ได้อะเนาะไม่ได้จริงพี่แต่ด้วยความที่เป็นรุ่นน้องพี่มานานแล้วเห็นความรักพี่ปัจจุบันเนี้ยดีใจกับพี่จริงๆอยากให้พี่มีความสุขกับชีวิตคู่และมีความรักที่ดีบ้างนะคะครั้งนี้คิดว่าดีแน่นอนผมไม่รู้ว่าจะดีถึงแค่ไหนแต่ผมว่ามันดีผมจะทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเยี่ยมมากผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดกับเขาเสมอว่าไม่รู้ว่าจุดจบเป็นยังไงแต่ผมจะดูแลเขาชั่วชีวิตสุดยอดแค่นั้นเองเชื่อได้อาจารย์ดีอันนี้ต้องบอกนะถ้าน้องเค้กส้มดูอยู่นะต้องรักผู้ชายคนนี้เยอะๆใช่ตั้งแต่รู้จักผู้ชายคนนี้มาไม่เคยพูดคำว่าจะดูแลจนชั่วชีวิตอะสุดยอดสุดยอดเป็นพิธีกรที่เข้าแบบเข้าเหมือนประสานอะแบบดีอะดีคนนี้ประหยัดตังค์น้องไปทางฝากอาจารย์ป๋องมั่งมาฝากอาจารย์ป๋องเพราะว่าพี่หอยเนี่ยอยู่กับเค้กส้มด้วยความสุขเดี๋ยวเพราะอาจารย์ป๋องเป็นคนเทรนเหมือนกันแต่อาจารย์ก็เคยเป๋มาก่อนนะอาจารย์คนที่เคยเป๋มาก่อนเพราะว่าภรรยาคนปัจจุบันที่แต่งงานแล้วมีลูก2คนเนี่ยนะคะก็เคยไปทำให้เขาเสียใจใช่ก็พี่หอยคล้ายกันช่วงนั้นมันก็เหมือนกับมีแบบจีบคนนี้จีบคนนี้จีบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่คล้ายถึงจะว่าพี่ป๋องเพราะว่ากรณีพี่หอยเขายังไม่แต่งงานไงแต่กรณีพี่ป๋องคือแต่งงานแล้วพี่ไม่ได้แต่งเหมือนกันตอนนั้นก่อนหน้านั้นมาหน้าตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งผู้ไม่ใช่แต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วไงแต่อยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการอยู่ที่แบบว่าอยู่บ้างไม่อยู่บ้างค่ะอยู่บ้างไม่ได้อยู่แบบถาวรตอนนั้นคือแบบว่าพี่ก็จีบคนนั้นจีบคนนี้จีบคนนั้นเขาเป็นแอร์แล้วเขาก็มีบินไปที15วันบางทีก็แวะกลับมานึกออกมาไม่กี่วันอะไรเงี้ยพี่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นปรากฏว่ามันก็มีเพื่อนพี่อยู่คนนึงมันก็บอกว่าเฮ้ยป๋องต่อไปอ่ะกูไม่มีเวลาไปเที่ยวมึงนะเพราะว่ากูก็มีลูกมีเมียนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยแล้วต่อไปเราจะเที่ยวกับใครอะไรเงี้ยเราคิดว่าท่านคงต้องหาใครสักคนนึงที่แบบว่าเอาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้เป็นเพื่อนไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนั้นใช่กันชัยป่ะคะว่าไม่มีใครรู้อ่ะว่าไม่มีเวลาเที่ยวกับพี่ป๋องแล้วเพราะต้องแต่งงานมีลูกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มันก็แนะนำกันมาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาก็จับได้แล้วแบบพี่กลับไปคืนดีกันยังไงอ่ะคืออย่างงี้พูดพอตอนนี้มันก็เหมือนกับคุยกับคนนี้แต่ว่าระหว่างนั้นเขาก็แต่พอรู้สึกว่าเราไม่อยากหยุดไม่อยากหยุดแล้วตอนนั้นก็จะมีคำหนึ่งที่ออกมาจากเขาก็แหมยกเราซะแบบโอ้ตอนยุคนั้นคือปี38ใช่ไหมตอนนั้นสอนรามดังมากเขาก็ล้อเราว่าเนี่ยแหมเหมือนสอนราม38สอนรามเทพิทักษ์คือเหมือนหล่อมากอะไรเงี้ยแบบหล่อเรียกได้อะไรเงี้ยเขาเรียกเหมือนประชดอ่ะเขาว่าเขาประชดเราอะไรเงี้ยว่าแหมถ้าเป็นแบบว่าไม่ยอมหยุดหล่อมากหรือไงอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วกดว่าเราก็เฮ้ยพอไปนอนเราไปนอนกับคนนี้คนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจรู้สึกว่าเวลาการนอนเรามันหลับไม่สนิทแต่เวลาอยู่กับเขาอ่ะรู้สึกว่าเราปลอดภัยเขาใส่ยานอนหลับเขาใส่ยานอนหลับเขาเริ่มใส่ทีละนิดเชื่อผมเขาดีดใส่อาหารเห็นบอกว่าหลับไม่สนิทของพี่เพราะว่าเวลาพี่ไปอยู่ห้องเด็กกับพี่ระแวงกลัวว่าจะมีคนเปิดประตูใช่ใช่เฮ้ยอันนี้ระแวงจริงคือมันเล่าไปสิที่เขาเปิดมาแล้วไปออกหน้าเฉลียงอะไรอ่ะได้ไหมอันนี้เราได้อยากฟังมันก็เจอทุกอย่างอ่ะว่ามันจะเป็นไอ้ที่ไปนอนข้าไอ้คอมเพรสเซอร์แล้วมันร้อนๆอ่ะไม่หมดเลยที่บอกอ่ะจริงไหมอันนี้ไม่มีในข้อมูลเราพี่เคยไปแอบตรงนั้นหรอในยุคนั้นนะในยุคนั้นซึ่งมันผ่านมานานมากนะเล่ามันก็อายนะครับมันก็มีแบบว่าเราไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ระหว่างที่อยู่กับเราอ่ะเขาก็น่าจะมีเราคนเดียวแล้วเวลาสมัยก่อนพี่ชอบแจมเม้นคือไม่ชอบไปนอนบ้านอ่ะชอบไปนอนตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์อย่างที่พี่หอยเล่ามาว่าคืออยู่ดีๆกดว่าเขาก็มีผู้ชายมาที่ห้องก็มีเราก็ต้องโดดจากห้องอ่ะหลบไปตรงระเบียงหลบไปตรงคอมเพรสเซอร์แอร์ก็มีมีเกาะอยู่อย่างนี้เลยคอมเพรสเซอร์แอร์ต้องเกาะอย่างนี้เลยพี่แล้วเกาะ
นานมากกว่าเขาจะไปก็กว่าเขาจะไปก็นานแล้วยังเคยแล้วพี่ได้แอบโผล่ขึ้นมาดูไหมเขาทำอะไรกันกลัวตอนนั้นก็กลัวแต่ว่าโอเคมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นที่มันก็ผ่านมาแบบบุดวิดเคยเจอแบบว่าแฟนเข้ามาเราก็ไม่รู้เขามีแฟนนะแต่อยู่ที่เข้ามาเป็นตำรวจมั้งแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมันหลบไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะก็เจอเราก็ไปอยู่ตรงระเบียงข้างหลังอ่ะเขาก็ถามว่ามาทำอะไรเราบอกไม่ได้ทำอะไรครับพอดีจะมาหาห้องอยู่แถวนี้ดูอาจารย์ผมดูอาจารย์ผมตอนแรกอ่ะบอกเลยตอนแรกอ่ะผมเห็นหน้าปุ๊บขึ้นลำจริงขึ้นจริงๆนี่เรื่องจริงมาไหมพอดีน้องก็บอกว่าเออมีห้องว่าจะมาหาดูห้องแถวนี้ครับแต่ตอนนั้นมันคือร่างกายเรายังไม่ได้ถอดเสื้อถอดผ้ามันยังอยู่สภาพนี้ด้วยเราก็พูดได้ว่าไม่มีอะไรน่ารักมากคือแสดงว่าพูดจำได้ไหมมันเคยมีคำพูดที่พวกผู้ชายเจ้าชู้ชอบพูดบอกว่าตราบใดถ้าเราไม่เห็นกับตาเนี่ยอย่ายอมรับอย่ายอมรับผู้ชายอย่ายอมรับจริงเหรอพี่ก็มันยังไม่มีอะไรอ่ะยังไม่มีอะไรรับก็รับครึ่งเดียวหนักยุคนั้นคือหนักก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนพี่บอกว่าเฮ้ยพี่จะกลับไปง้อภรรยาใช่ครับก็หลังจากที่ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเราน่าจะมีเขาไม่ใช่คนเดียวเขาก็ไปแล้วพอเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการนอนที่แบบว่าเอ๊ะทำไมมันเหงาๆทำไมเหมือนขาดอะไรไปทำไมเรารู้สึกว่าเอาจริงยังแซวทุกวันนี้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เด็กที่สวยที่สุดน้อยที่สุดของเราด้วยซ้ำไปเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรามีคนหนึ่งที่สวยกว่าน่ารักกว่าด้วยซ้ำแต่มาอยู่คนนี้เราสบายใจก็เลยโทรกลับไปง้อเขาว่าเอ้ยมีขายยังอ่ะมีแฟนยังเนี่ยตามสไตล์แล้วอ๋อมีแล้วค่ะเป็นตำรวจ ซึ่งตอนนั้นถ้าก็ตอบมาว่าเขามีแฟนแล้วจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่รู้เราก็จะตัดใจแต่เบอร์เขาคำตอบก็คือก็บอกว่ายังไม่มีเราเรียกใจว่าอันนี้มึงรอกูดิเฮ้ยแอคเลยความน่ารักของพี่ป๋องเองนะในช่วงนี้ที่เราจะติดตามนะเราจะติดตามเรื่องอะไรด้วยเราจะคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้จะเอาลูกไปจีบลูกดาราคนไหนบ้างเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นความแบบพี่หอยใช่ป่ะจริงป่ะจริงลูกหนิงโดนไหมยันพี่ยานะเป้าหมายพี่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนแล้วเห็นบอกที่เป็นกระแสก็คือไปดองจะไปดองกับลูกพี่หนุ่มกัญชัยพี่อยากเฉยพี่รู้สึกว่าพ่อมันเกลียดพี่นักแล้วพ่อเขาโอเคเหรอพี่ไม่รู้พ่อก็ห่วงลูกอยู่แล้วเขาห่วงมากแต่พี่เชื่อหลักการเนี่ยคือเกลียดอะไรมากได้อย่างนั้นหรือว่าพ่อมันเกลียดกูเดี๋ยววันนึงลูกพี่กับลูกเขาก็ไม่แน่ไอ้นี่มันมีแต่ในละครนะมันก็ไม่แน่นิงละครมาจากพื้นฐานชีวิตจริงใช่ตอนเราพังงาบพังงาบแล้วกันเลยเราถามพี่หนุ่มเขามีอารมณ์แบบโกรธพี่มันด่าตลอดเวลาที่พี่แซะเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็จะด่าพี่แล้วพี่หนุ่มห่วงลูกมากห่วงมากมันก็จะด่าพี่ไอ้เท่าไอ้แกให้ลูกเองไปดูแลเองดีกว่าเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าแบบเสียหายเลยแล้วมีหนึ่งครอบครัวไม่ใช่ลูกพี่หนุ่มอยู่นะลูกพี่แอนอลิชากับภูริพี่ก็จะไปดองกับครอบครัวก็อีกไปอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ลูกของภูริก็น่ารักก็น่ารักทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้หรอกอันนี้คุณตาก็หวงตัวภูริพี่เห็นเล่นๆหรือพี่อยากไปดองจริงๆนี่ครอบครัวนึงนี่ครอบครัวนึงไอ้ใครลิเดียแอคทิวที่ไอ้น้องแหววแหววอ่ะอุ๊ยน่ารักเฮ้ยคนเล็กอ่ะนะไอ้เป็ดน้ำไอ้ตัวเล็กแล้วอ่ะไอ้ตัวเล็กแล้วมึงถามครอบครัวเขาด้วยเดี๋ยวบล็อกเชื่อดิเดี๋ยวบล็อกครอบครัวลิเดียบล็อกไม่แต่ประเด็นน่ะอย่างคือว่าถ้าเป็นครอบครัวอื่นเนี่ยพี่ก็ดูไม่ได้จริงจังอะไรหรอกก็คือจะเป็นเรื่องคุยกันขำๆแต่ทำไมครอบครัวพี่หนุ่มอ่ะพี่เมย์เนี่ยพี่ดูจริงจังนะพี่อยากชนะมันทำไมอ่ะพี่เก็บกดอะไรพี่เก็บกดกับมันมันชอบแกล้งพี่เวลาตั้งแต่สมัยเราก่อนทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาหล่อกว่าหรือเปล่าก็มันหล่อกว่ามันดีกว่าทุกอย่างไงแล้วแต่ก่อนเนี้ยมันก็ไม่คิดจะมันก็คงไม่คิดจะมีลูกพี่ก็ไม่คิดจะมีลูกอะไรเงี้ยแล้ววันนึงมันก็มีน้องมาอยู่แล้วพี่ก็มีน้องเป็ดน้ำมันก็อารมณ์แบบฟีลว่าเอ้ยพ่อมันก็โตมาไล่ๆกันอายุห่างกันไม่กี่ปีแล้วบังเอิญมีลูกเหมือนกันคนนึงลูกชายคนนึงลูกหญิงถ้าสมมุติอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันก็สะใจเว้ยเอางี้พี่ถ้าแบบเพื่อนในวงการบันเทิงที่เขามีลูกสาวดูอยู่ตอนนี้พี่อยากฝากบอกหรืออยากเตือนอะไรเขาไหมเดี๋ยวเออไอ้นี่ดีเว้ยไอ้ชมพู่เออดีเว้ยชอบที่ชอบคู่นี้ยังเลยอ่ะการเข้าเรื่องหรือการสอดประสานให้พื้นที่ครับอยากบอกอะไรไหมคะก็เอาเป็นว่าบอกให้เป็นตามธรรมชาติครับแต่ก็ให้ระแวดระวังไว้นิดนึงทั้งลูกของกัญชัยก็ดีลูกตั้งบริบูรณ์ก็ดีลูกตั้งบริบูรณ์ด้วยก็เลี้ยงไว้เพราะว่า2คนนี้ก็ถือว่าเราก็สนิทกันแล้วก็ไม่แน่เปิดลูกเด็กนิดเดียวแต่กับลิเดียมันไม่ได้สนิทขนาดนั้นนิลินแต่คนนี้โตแล้ว
เอ้ยนี่เรียนโตกว่าใช่ไหมเขาโตกว่าโตกว่าปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าพ่อคงจะต้องสอนลูกว่าชอบเด็กๆเรื่องอนาคตไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่านี่คือวีรกรรมสมัยหนุ่มๆแล้วปัจจุบันนี้ก็มีความรักที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักแต่มีเรื่องใหม่ของพี่ป๋องเห็นข่าวอ่ะตกใจเรื่องจริงเหรอพี่เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าดีกว่าว่าถ้าเกิดบ้านเราอ่ะมันมีตุ๊กแกเข้าบ้านเป็นแบบมหาศาลอ่ะขนาดนั้นตกใจเลยโอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมากับคุณเต้นโจ้คุณผู้ชมวันนี้มีความสุขเหลือเกินเรื่องขำๆผ่านไปแต่ว่าช่วงนี้เป็นเรื่องหลอนกันบ้างพี่ไปซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมทำไมไม่ซื้อบ้านใหม่แบบโครงการใหม่พี่ไปซื้อบ้านร้างบ้านหลังนั้นใช่ไหมติดกันเลยใช่ไหมติดกันเหมือนดวงอ่ะพูดคือก็อยากได้บ้านใหม่แหละครับแต่ว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องเล่าฟังว่าพี่มีบ้านสองหลังหลังหนึ่งก็คือหลังนอกอันนี้เป็นหลังที่พ่อกับแม่อยู่แล้วหลังในเป็นพี่กับครอบครัวอยู่ซึ่งหมู่บ้านใกล้กันหมู่บ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านเดียวกันเลยแล้วบ้านที่พี่อยู่ก็มีบ้านร้างอยู่ติดกันซึ่งมันร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเวลาที่เราเห็นหลังเนี้ยเราก็เขารู้สึกว่าขอให้ปู่ขอให้ย่าขอให้ตาขอให้ยายดลบันดาลให้ลูกมีเงินมีทองมีงานนะเดี๋ยวจะมาซื้อบ้านหลังนี้เพราะใจเราอ่ะอยากจะขยายครอบครัวเพราะว่าเรามีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกสองคนอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าแต่ตอนนั้นเนี้ยบ้านร้างหลังเนี้ยถามว่ารู้ว่ามีตุ๊กแกมีมันก็ยินเสียงตุ๊กแกแบบว่าตัวนึงเคยเห็นแบบตัวนึงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดอะไรแล้วพอวันนึงเราปิดร้านเดี๋ยวช็อกไปนะครับคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาบ้านหลังนอกเนี่ยทำเป็นร้านกาแฟทำเป็นออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะเอาพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่บ้านหลังในเราก็อย่างนั้นเราซื้อหลังนี้ติดกันเพื่อจะขยายพื้นที่ก็จะกลายเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาอยู่ด้วยกันหมดเลยให้คุณผู้ชมดูในรูปก่อนฉะนั้นบ้านหลังนี้คือบ้านร้างที่อยู่ติดกับเราซึ่งเราก็ได้มาแต่ยังไม่ได้รีโนเวทเลยนะปรากฏว่าเราอะพอหลังจากที่เคยยินเสียงตุ๊กแกมาและหลังจากนั้นปรากฏก็ไม่ได้ยินอีกเลยหนิงอยู่ดีวันหนึ่งขนลุกว่ะพี่ดูว่าขนลุกไม่ใช่พี่ขนลุกปรากฏว่าเมียเดินไปแล้วก็เห็นไอ้ตุ๊กแกฝูงเนี้ยมันออกมาจากไอ้โพรงนั่นน่ะไอ้โพรงที่มันแตกๆนั่นแหละมันคือฝ้าแล้วมันเป็นบ้านเก่าอะครับแล้วมันยังไม่ทำอะไรมันล้างมานานมากถ้าย่อมาตัว2ตัวมันออกมาร่วม10เราก็เฮ้ยนึกใจก่อนนะว่าออกมาแค่นี้แต่จิ้งจกตุ๊กแกเวลาเขาไข่อ่ะมันจะไข่เป็นแพรยังคิดว่าบนฟ้าอาจจะมีมากกว่านั้นไอ้ยายคิดว่าอย่างนั้นพี่กลัวป่ะกลัวมากกลัวมากทำไงแต่ว่าพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปลูกอะไรเงี้ยบอกว่าตุ๊กแกอยู่บ้านไหนอ่ะเขาจะให้โชคให้ลาบอันนี้ก็จะให้โชคให้ลาบเยอะไปเราก็เลยคุยกับทางเจ้าที่ว่าอาจจะขออนุญาตหรือว่าชวนครอบครัวนี้เขาไปอยู่ตรงตามธรรมชาติดีกว่าแต่ไม่ทำร้ายไม่อะไรเขานะก็คือจะให้คนมาจับเขาไปจับแล้วก็ไปปล่อยตามธรรมชาติคุณไม่จับไม่ไปจับแบบว่าจับแล้วก็ไปไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ ไม่คุณจะย้ายคุณพ่อคุณแม่มาอยู่อยู่แล้วตุ๊กแกย้ายตุ๊กบ้าไปเนี่ยไม่พี่แล้วพี่ได้ขึ้นไปดูบนฟ้าหรือยังว่าเพดานฟ้าอยู่ไม่กล้าดูครับแล้วพี่จะไม่มีทางเลยไม่กล้าดูแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าที่เดี๋ยวที่เขาเป็นคนจับสัตว์เรื่องงูตุ๊กแกเขาจะมาช่วยดูให้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาบอกกันดูว่าไอ้ตรงนั้นอะข้างบนอะมันตันไหมหรือข้างบนมันมีอะไรไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีการแบบไม่รู้วิธีการเขานะอาจจะลมควันไหมให้เขามึนๆหรือว่าหาตะคงตะข่ายมาจับจับไปไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายเขาจับเขาไปปล่อยที่อื่นอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็รีโนเวทเป็นบ้านที่สวยงามเชื่อมกัน2หลังต่อไปแต่เยอะมากเลยนี่แต่ว่าถ้าบ้านเสร็จแล้วพวกเราไปเยี่ยมกันบ้างได้ไหมไปถ่ายทำอะไรกันบ้างได้ไหมถ้าบ้านพี่เสร็จอะได้ครับได้เนาะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยวางแผนเกษียณอายุกันทั้งคู่แล้วไม่ได้เกษียณโอ้โหเขาบอกกันอย่างนี้ว่าพี่สองคนเนี่ยลงขันทำธุรกิจกันเพราะว่าหวังว่าธุรกิจอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นธุรกิจที่พี่เป็นเงินเก็บตอนที่พี่เกษียณอายุอ่ะคืออะไรพี่คือคุยกันว่านั่งเมาส์อะไรคุยกันว่าเฮ้ยหอยตอนนี้กู50กว่ามึงไล่ๆมาก็หาพี่มา2ปีก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากเที่ยวขณะที่ยังมีแรงอยู่อยากไปดูบอลด้วยกันอยากไปดูบอลอังกฤษอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วน่าจะหาอะไรที่มันเฮ้ยแล้วมันเจอกันบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็เจอตามรายการต่างๆคิดว่าเฮ้ยหาอะไรสักอย่างทำกันไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาตกที่เป็นหอยกระป๋องหอยกระป๋องคือจริงๆไปที่ไหนมาแล้วก็คนจะทักว่ามาอีกแล้วหอยกระป๋องมา2คนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปคิดกันว่าเฮ้ยพี่เอางี้นะทำอันนี้ดีกว่าหอยกระ
ป๋องเก๋มากเลยแล้วก็คือข้างในจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหอยที่อยู่ในกระป๋องก็เลยหอยกระป๋องหน้าพี่สองคนนะพอพูดคำว่าหอยก็มันดูฟินมันดูอร่อยอะหอยกระป๋องไงหอยที่อยู่ในกระป๋องที่อยู่ในกระป๋องผลิตภัณฑ์แรกก็คือหอยลายทอดกรอบก่อนแล้วอันนี้ข้างในก็คือเป็นหอยลายเป็นหอยลายทอดกรอบใช่อุ้ยมีหลายรสเลยนี่มีทั้งรสชีสมีสี่รสชาติก็มีหอยอันนี้หอยนัวหอยนัวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าหอยชีสแล้วก็หอยเขาเรียกว่าเผ็ดแสบหอยเผ็ดแสบหอยนี่ใช่หอยวิงหอยวิงแซ่บจริงๆแล้วแต่อันนี้คือรสชาติอันนี้จะเป็นหอยลายทอดกรอบที่มีรสเผ็ดหน่อยที่คนชอบเผ็ดจะเป็นเผ็ดแสบหอยแต่ถ้ามีหอยนัวอย่างนี้ก็จะเผ็ดลดลงมาหน่อยต้มยำนะฮะเผ็ดไม่แสบหอยแล้วก็รสวิงนะวิงอันนี้ต้มยำนี่ต้องบอกเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะคุณผู้ชมหอยกระป๋องที่ต้องอุ่นๆนะเพราะอะไรไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยไม่ใส่ฮะมีออยด้วยมีออยในกระป๋องอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอร่อยเก็บได้นานเท่าไหร่จริงๆนะจริงๆนะ6เดือน6เดือนแต่ผมว่าอย่าเก็บถึง6เดือนไม่ถึงเพราะผมเคยเปิดกระป๋องแล้วแป๊บเดียวหมดนี่จะบอกว่าอะไรอย่าเปิดเดี๋ยวหมดมันเพลินแล้วอร่อยคือกินๆไปเพลินๆเราก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์แรกของเราน่าจะเป็นหอยลายทอดกรอบใส่ผงปรุงรสที่เป็นพิเศษของเราเบื้องต้นมี4รสชาติก่อนอนาคตจะมีเยอะกว่านี้มั้ยพี่เดี๋ยวมันจะมีหอยอื่นมันจะมีหอยนู่นหอยนี่หอยนั่นแล้วพี่จะซื้อพวกเราจะซื้อกันเนี่ยซื้อกับพี่ได้ที่ไหนแอดหอยกระป๋องตอนนี้บอกได้เลยมีโปรโมชั่นด้วยครับเดี๋ยวพี่ก่อนไปบอกโปรโมชั่นที่อะไรทำไมอ่ะอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะคือถึงขั้นที่ต้องทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วฮะมันร้อนจนจริงๆมันคืออะไรคือตอกไงคือ TikTok ไอ้เพลงนี้กำลังดังเลยเมียน้อยกับเมียหลวงเราก็เลยให้เลือกหอยไหนดีแต่ขอให้เลือกหอยกระป๋องแล้วกันอะไรอย่างนี้มันมีเมียหลวงกับเมียน้อยนี่ไงข่าวกำลังดังอยู่เลยนะตอนนี้เมียหลวงเมียน้อยเมียหัวก็บุกไปทำลายข้าวของอุ้ยอันนี้เป็น PR อีกแบบนึงอ่ะ PR เรียบร้อยแล้วพี่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไลน์แอดฮะไลน์แอดหอยกระป๋องนะไลน์นะไลน์แล้วก็มีแอดด้วยนะไลน์แอดหอยกระป๋องนะโปรโมชั่นนะฮะช่วงนี้ก็คือ4กระป๋อง444บาทนะถ้าส่ง14บาทวันนี้วันสุดท้ายด้วยครับโปรโมชั่นนี้วันนี้วันสุดท้ายนะคุณผู้ชมใช่แต่ผมแต่ตรงนี้เลยได้มั้ยสดๆเลยถ้าสมมติใครบอกว่ามาจากสมมติว่าเลยวันนี้ไปแล้วแล้วเป็นวันอื่นถ้าบอกมาจากคุยแซ่บโชว์ผมให้โปรโมชั่นเอาโปรโมชั่นนี้ไปเลยได้อยู่เหรอได้เลยสำหรับคุยแซ่บโชว์เท่านั้นต้องบอกนะว่าคุยแซ่บโชว์เป็นคุยแซ่บหอยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องคุยแซ่บโชว์นะไม่เพราะว่ารายการเราเนี่ยพอลง YouTube ใน Orange Mama แล้วดูย้อนหลังเนี่ยคนจะดูเยอะมากฉะนั้นคนอาจจะเพิ่งมาเห็นโปรโมชั่นฉะนั้นบอกมาจากคุยแซ่บโชว์ได้โปรโมชั่น4กระป๋อง444บาทนะคะครับผมติดตามได้ที่ Facebook หอยกระป๋อง Official นะคะมีกินแบบมันเป็นเหมือนสแน็คใช่ใช่กินเพลินๆน่ากินไปเรื่อยๆมีหลายรสใช่อร่อยมากย้ำช่องทางให้อีกนิดนึงคุณผู้ชม Facebook นะหอยกระป๋อง .official นะคะหรือว่าทาง Instagram นะหอยกระป๋องสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยนะหรือว่า LINE @นะคะเข้าไปสั่งกันได้เลยพี่คาดหวังกับธุรกิจตัวนี้กันขนาดไหนเต็มที่ขึ้นเห็นที่ทำไหมเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาคือผมก็ไม่เคยเห็นพี่ป๋องเดี๋ยวทำ TikTok หรืออะไรที่บอกว่าเฮ้ยต้องทำใช่ไหมบอกเฮ้ยลองดูเราไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยทำเราเคยแต่ขายผักขายอะไรเงี้ยเฮ้ยลองแบบนี้ดูไหมพี่ก็เลยทำทุกอย่างแต่อยากให้มันอร่อยเรื่องหอยไว้ใจป๋องนี่แล้วทำไมเรื่องหอยไม่ไว้ใจหอยเรื่องหอยอย่าไว้ใจผมดีกว่าไว้ใจป๋องเถอะครับถึงเป็นหอยกระป๋องฝากธุรกิจแล้วสุดท้ายพี่อยากบอกอะไรกันและกันบ้างไหมคู่นี้คือถ้าถามผมนะผมอยากจะบอกว่าผมแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รู้จักกับหอยเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ในความรู้สึกเราเขาดีมากเฮ้ยแต่ผมบอกเลยนะผมคนลุกนะมีวันหนึ่งเขาก็เดินมาบอกหอยกูรักมึงนะผมก็เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะพี่บอกเฮ้ยไม่ใช่แบบมันก็โอเคเราก็เลยรู้สึกดีว่าหลังจากวิลลี่แล้วเนี่ยผมยังไม่คิดจะแต่ทำอะไรกับใครแต่คนนี้มาพิสูจน์แล้วว่าแล้วก็มันมีความสุขอะพี่ทำอย่างงู้นบางทีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีความสุขดีก็เลยคิดว่าอ่ะหอยกระป๋องเถอะครับนะอุดหนุนกันได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลับนะคู่นี้อย่าเพิ่งกลับนะยังมีอีกหนึ่งก๊อกค่ะเบรกสุดท้ายเขายังมีเรื่องที่จะแฉกันอีก2คนนี้จะมีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวกลับมากับคุณแซ่บโชว์ค่ะเอาละค่ะ
วลาเราคุยสักโชว์หมดลงแล้วจริงๆนะคะแต่อย่างนี้พี่หอยค่ะหนูอยากฝากดอกไม้เนี่ยไปให้น้องเค้กส้มสักนิดนึงให้พี่หอยแบบว่าไปทำส่งสุ่มถ่ายรูปถ่ายรูปบอกว่าไม่ต้องใช่ไหมจากกิฟต์ฟาวเวอร์สวยนะคะจากโซดาปรินติ้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่หนูให้พี่กำหนดระยะเวลาหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าให้ยาวไปเลยอ่ะเรื่องโปรโมชั่นอ่ะสิ้นสิงหาสิ้นสิงหาคมนะพี่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็แล้วกันถ้าไปแอนหอยกระป๋องปั๊บแล้วบอกมาจากคุยแซ่บโชว์ก็บอกได้เลยนะโหวันนี้มีความสุขมากเลยเนาะใช่แล้วขอบคุณมากนะคะพี่หอยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มีแต่รอยยิ้มมีความสุขจริงๆนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับคุยแซ่บโชว์ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยแซ่บโชว์เอาละฮะถ้าดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะกริ๊งกริ๊งกริ๊งกดเลย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 